แกเป็นคนคือน่าจะมีปัญหาทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยครับแล้วก็มากดเงินพอมากดเงินปุ๊บใช้มือรองครับใช้มือรองอย่างนี้กดเงินออกมา 3,000 แต่ว่าเงินเนี่ยออกจากข้างใต้แกลองผิดช่องนะครับแล้วก็เลยไม่เห็นเงินไปเห็นตังค์อยู่คาตู้อยู่ 3,000 บาทนะจ๊ะก็เลยดึงออกมามีสลิปด้วยใบหนึ่งแล้วก็ไปแจ้งผู้จัดการปั๊มสงสารเขาก็อยากให้เขาได้คืนแต่หาตัวเขาไม่เจอพอดียืนคุยกับน้องที่เขามาซื้อลอตเตอรี่ค่ะยืนคุยกันบอกว่าบัตร ATM เขาเนี่ยมากดตังค์แล้วทีนี้บัตรมันไม่ได้ลืมเอาบัตรไปเขาก็เลยกลับเข้ามาดูเขาลืมไปทีนี้พอมาถึงปุ๊บเขาก็ยืนคุยกันตรงนี้ซื้อลอตเตอรี่กันก็มองไปเห็นตังค์อยู่คาตู้อยู่ 3,000 บาทนะจ๊ะก็เลยดึงออกมามีสลิปด้วยใบหนึ่งแล้วก็ไปแจ้งผู้จัดการปั๊มสงสารเขาก็อยากให้เขาได้คืนแต่หาตัวเขาไม่เจอจริงเงิน 3,000 นี่มันไม่น้อยค่ะก็อยากให้เจ้าของเขาได้คืนนะเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่อยากได้ไม่สงสารคนเจ้าของเงินด้วยค่ะนี่ก็ภาวนาอยากให้เขามาเร็วๆเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาเคยมาซื้อลอตเตอรี่ประจำจ้ะลูกค้าที่มากดตังค์ใช่ค่ะแกเคยมาซื้อลอตเตอรี่ที่นี่เป็นลุงแก่ๆก็ยังมองอยู่แถวนี้ค่ะเห็นบ่อยอยู่ลุงเขามากับน่าจะเป็นคนขับรถหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับคนหนึ่งคนนี้เพื่อนแกเนี่ยลงไปเซเว่นครับส่วนเขาเนี่ยเข้ามาที่ตู้เพื่อมากดเงินครับแกเป็นคนคือน่าจะมีปัญหาทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยครับแล้วก็มากดเงินพอมากดเงินปุ๊บใช้มือรองครับใช้มือรองอย่างนี้กดเงินออกมา 3,000 แต่ว่าเงินเนี่ยออกจากข้างใต้แกลองผิดช่องนะครับแล้วก็เลยไม่เห็นเงินทั้งก็เลยไปนั่งรอตรงนู้นแป๊บหนึ่งแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็เดินมาดูที่ตู้อื่นลองกดดูแล้วมาดูที่ตู้เจ้าของด้วยก็ยังไม่เห็นเงินก็เลยขึ้นรถกลับไปพอดีว่ามีลูกค้าเข้ามาเห็นเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ครับเข้ามาเห็นพอดีเขาก็เลยฝากที่แม่ค้าลอตเตอรี่ไว้ทางแม่ค้าลอตเตอรี่ก็เลยไปฝากกับทางผู้จัดการปั๊มผู้จัดการปั๊มก็เลยให้ผมเนี่ยดูกล้องแล้วก็เช็คตรวจสอบว่าเขาเป็นใครก็ให้ผมเนี่ยลองโพสกับเพื่อนดูว่าเขาจะพอรู้จักไหมหรือมีคนพอรู้จักไหมให้เขากลับมารับเงินเขาก็รู้สึกจะเอาเงินไปเข้าธนาคารให้แล้วนะครับตามเลขบัญชีตามที่สลิปนะครับให้ธนาคารส่วนธนาคารเขาจัดการให้ใช่ครับกลัวมีความผิดด้วยเพราะว่าทั้งกล้องจรปิดทั้งกล้องหน้าตู้ ATM ก็เห็นชัดว่าใครเป็นคนเอาไปครับตอนนี้ทางปั๊มก็เอาเงินไปคืนแล้วนะครับคุณลุงยังไงคุณลุงก็ลองตรวจเช็คเงินแล้วก็ถ้าจะให้ดีเวลากดเงินทีหลังก็ถ้าให้ลูกให้หลานมาด้วยก็ดีครับจะได้ไม่หายหรือนั่นเงิน 3,000 หายากครับลุง